สวัสดีครับวันนี้พวกผม TP Gamer นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม MotoGP 2023เข้าสู่เลยครับหนึ่งรายการในแข่งมาเก็ตเจ้าของผมเดิมสนามคริสสตาร์ทเลยถ้าผมรู้จักสนามโคเรสมาถึงสนามที่4แล้วสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบจริงแชมป์โลกอย่างรายการโมเตอร์จีพีสนามโคเรสที่ว่ามียุคการใช้งานที่ยาวนานสนามหนึ่งเพราะได้ถูก FIA บรรจุเข้าไปในรายการแข่งขันตั้งแต่ปี90โดยใช้งานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการประมูลครั้งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี91ซึ่งสนามนั้นมีระยะทางทั้งสิ้น44กิโลเมตรตอนรอบสนามประกอบไปด้วยโค้งจำนวน3โค้งแบ่งออกเป็นโค้งซ้าย5โค้งขวา8สามมีทางตรงยาวสุดเพียง600เมตรและมีแผ่นดินกว้างเกือบ10เมตรนับว่าเป็นสนามที่มีความกว้างของแผ่นดินที่มากที่สุดในรายของสนามต้องบอกเลยว่าความราชันของสนามและแทบไม่มีผลต่อการทำลายเพราะเนื่องจากสนามโคเวสนั้นมีความราชันที่น้อยมากแทบจะไม่รู้สึกเลยก็ได้ว่าจุดเทียนวายคือความกว้างของแผ่นนั้นที่มีความเพียง11เมตรรวมถึงโค้งที่มีความยาวยากอยู่ในระดับปานกลางที่บรรดานักแข่งห้ามมองข้ามเป็นขั้นโดยโค้งที่มีความอันตรายมากที่สุดก็ได้เป็นโค้งที่6เพราะเพิ่งจากโค้ง5มาแล้วจะเป็นทางตรงยาวที่สุดของสนามนี้บรรดาสิงห์ทางตรงจะใช้จังหวะนี้ในการเร่งเครื่องยนต์เพื่อชิงความได้เปรียบก่อนจะเจอโค้ง6ที่เป็นโค้งนูนถึงหากใครเร่งมาไม่ถึงอาจมีเหตุได้เลยHello and welcome to the Jerez Circuit. Just a few more minutes to wait now before the MotoGP Grand Prix of Spain finally begins. The weather forecasts are very reassuring. We should have good. ตายเลยครับโค้งนี้ฉีกค่อยดีครับไปเรื่อยๆเเครื่องนี้ไปครับมาเย็บไปแล้วปาเก็ตโดนคนโทษมาชนเพื่อนล้ม
ีครับวันนี้ขี่ไม่ดีมาโอ้ยชนเพื่อนทั้งอะไรเยอะๆครับบีบนะครับไปเก็ตดับ20อยู่เลยเป็นไรครับไปเก็ตไปเก็ตนี่ถ้าอยู่3นี่เรียกว่าไม่ใช่คนที่น่ารักเลยครับเป็นคนข้างเกเรครับก็เป็นธรรมดาและแข็งต้องแข่งก็ใช้จังหวะเสียบแซงกันครับมาดับที่10ครับ10ไหนสมิธครับ100รอบท้ายไปครับเบรกนี่ครับเสียที่ว่าไหวโค้งครับมาเก็ตโค้งแล้วไหนครับยิงไปครับปาเก็ตหนาหายเด่นหรือเปล่ายิงครับปาเก็ตโอ้ยจับลมโอ้ยจุดลอยครับโอ้ยลมออกรอบชายแล้วผ่านไปอีกสนามหนึ่งครับสำหรับเขา The podium finishers are making their way into Parc Fermé now but first let's have a quick look at the final stand